นะคะตรงตาแต่ถ้าสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะได้หน้าม้าแบบพอดีคิ้วเลยเนี่ยให้ตัดใต้ตานะคะส่วนแบบเนี่ยเฉียงขึ้นไปนะคะตัดเฉียงตามที่เราถนัดเลยค่ะกรรไกรนะคะถ้าใครมีกรรไกรตัดผมเนี่ยแบบแนะนำว่าคือเนี่ยจับขึ้นไปนะคะอุ้ยทุเรศมากแบมก็จะพาน้องๆ นะคะมาตัดผมหน้าม้ากันนะคะแบมจะมาสอนตัดหน้าม้านะคะแต่ไม่ใช่คลิปตัดหน้าม้าธรรมดานะคะเป็นตัดหน้าม้า C2 แบบเกาหลีนั่นเองค่ะแบบมีเลเยอร์ 3-4 เลเยอร์เลยนะคะออกมาทรงแบบนี้เลยนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะดูเป็นสาวเกาหลีคลิกครุคลิกครุแบบนี้เลยนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะจะยากหรือจะง่ายยังไงเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลยค่ะทุกคนคลิปนะคะที่แบมไปเจอทริคมาเนี่ยก็คือคลิปนี้เลย2节手指头的高度这么高找到这个点然后再沿着这个点往两边蔓延分到你这个眉峰的位置เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะคะเดี๋ยวแบมเปิดคลิปให้ดูตอนท้ายเนาะของที่อุปกรณ์กันเลยนะคะทุกคนก็คือเตรนกันไกนะคะอุปกรณ์หลักของเราเลยเนาะแล้วก็ยางรัดผมนะคะเป็นตัวติดลูกผมเนาะก็คือเป็นตัวแบบนี้นะคะที่สามารถใช้ติดลูกผมได้อย่างนี้จะแสกเป็นตรงกลางแบบนี้นะคะบอกว่าพี่คะถ้าแสกไม่กลางมากได้ไหมคะไม่เป็นอะไรเลยค่ะไม่ต้องกลางมากก็ได้เนาะหน้าม้าเราก็จะเบี้ยวไม่เกี่ยวค่ะจากนั้นนะคะเราจะแหวกผมนะคะแบ่งมาเป็นสามเหลี่ยมค่ะนะคะสามเหลี่ยมทำยังไงให้เป็นสามเหลี่ยมคะนี่ค่ะเข้าไปตรงที่ถ้าเราอยากได้บางเราก็ขยับลงมาหน่อยนะคะขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะคะให้มันอยู่ระดับนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าม้าเก่าของแบมนะคะแบมจะมีความเบสิกเห็นไหมให้มันมีความเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะให้เขาเนี่ยสามารถดึงแล้วเป็นสามเหลี่ยมตัดกับตาของเราได้แบบนี้นะคะก็เหมือนกันเลยค่ะค่อยๆแสกลงมานะคะให้เขาเนี่ยมีความเป็นสามเหลี่ยมเท่ากันนะนะคะจะได้แบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยมีความเบี้ยวนิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้ออกมานะคะจากนั้นนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ช่อนั่นเองค่ะ3ช่อก็จะเป็นแบบนี้เลยข้างๆเนี่ยเราจะทำให้เขาหนานิดนึงเอาเขาไว้ก่อนนะคะฝั่งนี้เหมือนกันนะคะนี่แบบนี้นะคะเอาเขาออกให้มันมีความแบบเป็น3ช่ออย่างเงี้ยทุกคนจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมัดผมข้างในเราเก็บไว้ก่อนนะมันจะได้แบบมีความสะดวกสบายแล้วก็ง่ายในการตัดหน้าม้าดึงให้ตรงเลยค่ะดึงให้ตรงที่สุดนะคะถ้าใครอยากจะได้แบบพี่คะหนูอยากได้แบบหน้าม้าแบบชิดตานิดนึงให้ตัดประมาณตรงจมูกนะคะเผื่อเวลาเราหนีบไปด้วยเนาะประมาณแบบกลางจมูกนะคะตรงตาแต่ถ้าสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะได้หน้าม้าแบบพอดีคิ้วเลยเนี่ยให้ตัดใต้ตานะคะส่วนแบมเนี่ยจะตัดให้มันอยู่ประมาณตรงกลางๆนะคะตรงตาพอดีนะแบมก็จะตัดประมาณตรงกลางจมูกนะคะหรือจะงอยจมูกนะคะปลายจมูกตรงนี้นะคะเริ่มตัดเลยค่ะเขนิดนึงนะคะลูกอย่าตัดแบมแนะนำว่าห้ามตัดแบบถึงตรงคิ้วเลยถ้าเราดึงแบบนี้ห้ามอันนี้นะคะคือข้อห้ามเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดหน้าม้านะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยแบบตัดให้มันแบบมีความเกินไปนิดนึงเนี่ยมันจะทำให้ผมของเราเนี่ยมีความเด่งขึ้นไปทุกคนเวลาสระแล้วนะคะจากนั้นตัวนี้ก็ข้างมานะคะแล้วก็เบี่ยงมานะคะให้เขาอยู่ฝั่งนี้นะคะเบี่ยงมานะคะให้เขาอยู่ระดับนี้ค่ะทุกคนพอเราได้เขาระดับนี้นะคะให้เขาอยู่เนี่ยระดับตรงข้างกับหูของเรานะคะตรงข้างกับตรงหูของเรานะคะจากนั้นพอเราได้ปุ๊บนะคะให้เราตัดออกไปเลยค่ะให้เรานะคะตัดตรงที่มันเกินออกไปเลยนะคะแบบนี้มันก็จะมีความแบบลงมาแบบนี้นิดนึงนะคะจับแบบนี้แล้วก็เบี่ยงออกมาแบบนี้นะคะเบี่ยงเขาออกมาแบบนี้ลูดมาแล้วก็ตัดไปเลยค่ะแต่เราจะต้องจับตรงๆแบบนี้นะคะจับแบบนี้แล้วก็เบี่ยงแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีความแบบไล่เลเยอร์ลงมานะคะจากนั้นข้างนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะการตัดผมก็ได้นะคะมันจะได้แบบรวดเร็วเนาะแต่สำหรับใครที่ไม่มีน้องๆก็สามารถใช้กรรไกรคุณพ่อคุณแม่ได้แต่ว่าเก็บดีๆนะลูกเดี๋ยวโดนด่าจากนั้นนะคะอันนี้เนี่ยแบมจะเป็นหน้าม้าแบบ C2 นะคะเป็นแบบ
มีความเป็นเกาหลีนิดนึงเนาะสำหรับใครที่ไม่ชอบนะคะก็ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะคะจากนั้นพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจับผมเขาออกมาแบบนี้เนาะแล้วเราก็เล็มปลายเลยค่ะค่อยๆเล็มนะคะโดยการเล็มปลายเนี่ยเราจะเล็มแบบนี้ค่ะตั้งกรรไกรตรงแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆเล็มปลายขึ้นแบบนี้ค่ะชึด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 แค่เล็มค่ะให้เขามีความแบบแหว่งแหว่งมันจะได้ดูเป็นธรรมชาติอ่ะทุกคนแบบเวลาเราไอ้นี่ไปแล้วนะคะไม่ต้องให้เขาสั้นเพิ่มมากขึ้นแต่แค่ให้เขามีความแหว่งนี่พอเราได้แบบนี้เขาก็จะมีความแบบเฮ้ยเป็นธรรมชาติแล้วปล่อยเลยจากวันนี้นี่เก็บไว้เลยนี่โอเคปล่อยผมนะคะมันก็จะมีความเป็นแบบนี้หัวเถิงนิดนึงอย่าสนใจจากนั้นนะคะเราจะมาเปิดตรงข้างๆนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยมีความรับกับหน้าม้าของเรามากยิ่งขึ้นเอาลงมาแบบนี้นะคะพอได้ลงมาแบบนี้ปุ๊บนะคะเดี๋ยวแบมจะเอาลงมาเยอะๆหน่อยเนาะเพราะมันจะได้มีความแบบจะได้มีความเป็นธรรมชาติเวลาเราปล่อยหน้าม้านะนี่สำหรับน้องๆคนไหนที่ไม่ชอบแบบนี้ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะแต่อันนี้เนี่ยมันมีในคลิปนะเราก็เลยอยากจะทำนะคะจากนั้นเราก็ต้องเบี่ยงผมนะคะให้เขามีความแบบชัดเจนนิดนึงเบี่ยงผมมาข้างๆแบบนี้เนาะพอให้มันอยู่ระดับหูนะคะมันจะขึ้นมาประมาณแบบนิดนึงพอให้เขาอยู่ระดับหูแล้วก็ตัดเป็นค่ะนี่ตัดแบมได้ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นแบมก็จะทำข้างนี้อีกนิดนึงนะคะให้เขามีความรับกับผมหน้าม้าของเรานิดนึงมันจะได้มีความแบบน่ารักนะคะเบี่ยงไปเลยค่ะรึบเท่ากันแน่นอนค่ะนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เท่ากันเบี่ยงตรงๆแบบนี้เลยทุกคนตั้งขึ้นตรงๆแล้วก็ตัดเลยชึบ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 มีตรีนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาปล่อยหน้าม้าของเรากันเลยนะอุ้ยนี่นะคะเฮ้ยมันมีความแบบเป็นหลายเลเยอร์มากอะทุกคนแบบดูน่ารักเนาะFC นั้นทุกคนก็น่ารักอยู่แล้วอะทำตรงไหนก็ยังน่ารักเหมือนเดิมแหละจากนั้นนะคะพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราจะเสยขึ้นไปข้างบนค่ะทุกคนเสยขึ้นไปให้เขามีความตกข้างๆค่ะให้เขามีความตกข้างๆนิดนึงก็อุ้ยผมไม่เท่ากันแล้วก็มาดูกันค่ะว่าผมหน้าม้าของเราจะเป็นยังไงน้ำขอจัดหน้าม้านิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ปล่อยหน้าม้ามานานมากๆเลยสำหรับใครที่พี่คะหน้าม้าหนูเสกกลางค่ะพยายามจับเขานะคะแล้วก็หนีบเขาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนทรงนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหดูเปลี่ยนลุคไปเลยเนาะนี่น่ารักอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่ขอคลิปตัดหน้าม้ากันมานะคะแบมก็ทำให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นคลิปที่แบบค่อนข้างมีทริคเล็กๆน้อยๆยากอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถ FC ของแบมแน่ๆค่ะแบมเชื่อเลยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่ชอบและอยากให้แบมทำแบบไหนอีกนะคะเดี๋ยวแบมจะมาอัปเดตทีหลังเนาะโอเคนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นแบบหน้าม้าแบบมีความเกาหลีงุ้งงิ้งงุ้งยิกน่ารักน่ารักนะคะแบบเคยเห็นไหมที่เน็ตไอดอลเขาชอบตัดกันนะทุกคนแบบที่มันมีความแบบบางๆน่ารักน่ารักอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับน้องๆในที่บอกว่าพี่คะหน้าม้าหนูมันแหวกค่ะมันแหวกกลางทำยังไงดีคะพี่ทำยังไงมันก็แบบชึบชึบอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะแบมแนะนำว่านะคะให้ใช้รอนนะคะรอนม้วนผมที่เป็นแบบกลมๆเนาะโรแล้วกันม้วนเขาขึ้นไปนะคะจับเขาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ม้วนเขาขึ้นไปให้เขาแบบเก็บไว้ในช่วงตรงนี้นะคะให้เขาอยู่อย่างนั้นเลยทุกคนแล้วหน้าม้าเนี่ยจะพองสวยมากๆเลยนะคะประมาณสักคืนนึงเนาะแล้วก็พยายามขยี้ตรงที่มันมีตรงกลางนะคะใช้นิ้วเกาๆก็ได้ทุกคนมันก็ทำแบบนั้นเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้แบบผมน่ารักนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปแล้วนะคะน้องๆคนไหนที่ชอบเนี่ยหรือว่าใครที่ชอบนะคะแบมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แบมด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่แบมลงคลิปใหม่เนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ของแบมนะคะอันนี้เนี่ยก็มาสอนตัดหน้ามาสั้นๆนะคะแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้รอคลิปต่อไปนะคะทุกๆคนบ๊ายบายแบมจะมาอัพ